แต่ว่าจะทำอะไรดีคิดไม่ออกคิดออกแล้วคิดออกแล้วด้วยคิดออกแล้วทำไมทุกคนคิดออกกันหมดเลยยกเว้นเราอะนักเรียนทั้งหมดทำความเคารพสวัสดีค่ะคุณครูสวัสดีค่ะนักเรียนคุณครูค่ะวันนี้มีประชุมไหมคะก็ต้องมีสิคะเนี่ยแต่ว่ามันมีเรื่องด่วนค่ะเพราะว่าตอนนี้ผอ.บอกว่าทุกห้องจะต้องทำโครงงานโรงเรียนสีขาวฮะครูครับโรงเรียนสีขาวคืออะไรเหรอครับโอ๊ยปาร์ตี้ไหนไปอยู่ไหนมาเนี่ยโรงเรียนสีขาวพวกเราก็แค่ไปซื้อสีขาวมาทาทั่วโรงเรียนไงก็ใหญ่โรงเรียนสีขาวแล้วเด็กหญิงเมย์อะไรคะครูไปอยู่ไหนมาโรงเรียนสีขาวก็คือเอาสีขาวมาทาโรงเรียนไม่ถูกเหรอคะผิดค่ะโรงเรียนสีขาวนะคะนักเรียนก็หมายความว่าโรงเรียนที่ปลอดจากยาเสพติดค่ะฉะนั้นสิ่งที่ทุกคนต้องทำคือคิดโครงงานโรงเรียนสีขาวมาคนละหนึ่งหัวข้อนะคะคิดแล้วเอามาเสนอครูเย็นนี้โครงงานของใครความคิดของใครได้รับคัดเลือกนะคะก็จะเป็นตัวแทนของห้องเราทำโครงงานนั้นของห้องเราเลยค่ะแล้วถ้าเกิดว่าใครได้รับคัดเลือกนะคะเอาไปเลยเกรด4วิชาอะไรครูทุกวิชาเลยอยากได้ครับอยากได้ใช่ไหมอยากได้คิดโครงงานดีๆมาคิดมาดีๆแต่ว่าไม่ใช่คิดมาแล้วได้เลยนะต้องคิดแล้วได้รับคัดเลือกตั้งใจทุกคนนะเดี๋ยวครูไปประชุมก่อนเกรด4ทุกวิชาโอ้อยากได้อ่ะถ้าเกิดว่าได้นะได้รางวัลเป็น iPhone แน่นอนแต่ว่าจะทำอะไรดีคิดไม่ออกคิดออกแล้วคิดออกแล้วด้วยคิดออกแล้วทำไมทุกคนคิดออกกันหมดเลยยกเว้นเราอะคือโครงงานอะไรโครงงานอะไรยาเสพติดทำอะไรดีโครงงานอะไรโรงเรียนสีขาวคิดไม่ออกอะทำไงดีคิดออกแล้วถ้าอย่างนี้เราก็ไปขอเลิกเพื่อนดีกว่าฮะทีมเมื่อกี้เธอพูดว่าอะไรนะโอ้ป่าไม่ได้พูดอะไรเลยฉันก็ไม่ได้พูดอะไรเลยคือว่าโรงเรียนสีขาวโครงการที่ครูให้กันด้านไว้อ่ะทับทำเป็นอะไรหรอบอกหน่อยสิไม่บอกทำไมอ่ะเดี๋ยวลอกโอ้โหนี่ครับเราเป็นเพื่อนกันนะครับคิดว่าหน้าอย่างฉันเนี่ยน่าจะลอกเพื่อนจุ๊ยรู้ทั้งนี้ไม่ใช่ไม่ได้รู้คือของเขาอ่ะคิดเสร็จแล้วเจ๋งมากด้วยจะบอกให้ฉันก็แค่อยากมาช่วยเพื่อนเองว่าแบบว่ามันผ่านหรือยังเล่าให้ฟังหน่อยสิว่าคืออะไรจะแบบว่าช่วยปรับปรุงอะไรนะหรือบอกว่าดีไหมจริงเหรอที่จะช่วยเราอ่ะจริงสิอย่าบอกใครนะพิมพ์เป็นเพลงอย่าเสียติดอันตรายอย่าเสียติดมันอันตรายเฮ้ยแต่งเป็นเพลงเลยเหรอสุดยอดไหมจริงสุดยอดไม่สิพอใช้ได้พอใช้ได้โอเคดีถือว่าดีใช้ได้เลยแต่ว่าถ้าไม่ทำนองมันคุ้นๆน่ะฉันแต่งเองเลยนะตื้อ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 ครับแต่งเองเหรอมันเหมือนได้ยินมาตั้งแต่เกิดอะแต่งเองเพลงติดหูไงเลยอ่ะตี้ดูขมักเขม้นมากเลยอ่ะเฮ้ยของคัดยังไม่พอ ปาร์ตี้ปาร์ตี้อะไรหรอพิมทำไมต้องรีบปิดสมุดด้วยล่ะตี้ทำอย่างกับว่าใครจะมาเห็นน่ะก็ใช่สิเดี๋ยวมีคนมาแอบลอกฉันฉันคิดโครงงานเด็ดอยู่อะจี้รู้ตัวอีกฮะอะไรนะฉันแค่จะมาคุยเล่นเฉยๆอ่ะว่าตี้ทำโครงงานอะไรไม่บอกเดี๋ยวเธอลอกเฮ้ยตี้เธอคิดว่าหน้าอย่างฉันเนี่ยนะจะลอกโครงงานนายเหรอใช่จริงเฮ้ยทำงานต้องอย่างนี้ตี้ลืมไปเลย
ันจะมาคุยเนี่ยก็คือครูเรียกครูเรียกคุยเรื่องโครงงานใช่ไหมใช่ใช่ใช่ปาร์ตี้นี่หลอกง่ายจริงๆเลยไหนดูสินี่จัดบอร์ดเหรอโรงเรียนสีขาวบุหรี่มีพิษพิชิตด้วยการไม่ดูดเฮ้ยเจ๋งมากเลยอะปาร์ตี้นี่ถ่ายรูปไปเลยสุดยอดสุดยอดสีกูไม่ได้เรียกกูไม่ได้เรียกเขาเนี่ยไม่ได้เรียกเหรอครูบอกว่าครูไม่ได้เรียกใช่ปะก็ไม่ได้เรียกแหละสงสัยจะเป็นปาขี้มันไม่ใช่ปาร์ตี้ฉันหูไม่ดีเองแหละเราเป็นเพื่อนชื่อปาขี้เลยเหรอมีห้องสองไงพิมเราอยู่ห้องสองได้สองหัวข้อแล้วตุ๊กตาก็ดูขมักขม้นมากเหมือนกันมีตาค่ะมีอะไรเหรอพิมทำไมต้องรีบปิดสมุดด้วยอ่ะก็เดี๋ยวเธอมาลอกไงเธอคิดว่าฉันจะลอกเธอเหรอใช่นี่เราเป็นเพื่อนรักกันนะอ๋อคือโครงงานของฉันนะฉันคิดเสร็จแล้วฉันก็จะมาตรวจให้เธอไงว่ามันดีพอหรือยังฉันไม่ต้องการตรวจทำไมล่ะฉันเนี่ยฉันอยากจะตรวจให้เธอได้นะฉันไม่ต้องการที่จะให้เธอตรวจทำไมยิ่งส่งยิ่งเล็กลงเนี่ยนี่ตาติดออกผิดด้านโอเคแล้วให้นี่ตาอย่าบังสิโอ้นี่ตาโอ้คนอะไรก็ไม่รู้หัวยาวมากบังไปหมดเลยอ๋อติดออกแล้วยาเสพติดเป็นมิตรกับหมาบ้ายาเสพติดเป็นมิตรกับหมาบ้าเฮ้ยไอเดียนี้เด็ดเฮ้ยเด็ดมากเลยอ่ะติดใต้คำคมหรอเฮ้ยสุดยอดนี่ตาเฮ้ยตัวอะไรอ่ะที่ครูให้คิดน่ะทุกคนคิดกันเสร็จเรียบร้อยแล้วใช่ไหมเสร็จแล้วค่ะโอเคถ้าอย่างนั้นเดี๋ยวเสนอเลยเสนอทีละคนอ่ะใครก่อนหนูก็คนก่อนค่ะไอ้ยิ้มเธอจะต่อเลยเหรอใช่ค่ะหนูกลัวโดนจับได้หนูหมายถึงว่าไม่ต้องจับฉลากก็ได้หนูเอาก่อนเลยค่ะเอาหนูได้เธอก่อนเธอพูดมาเลยค่ะหนูคิดมา3วิธีด้วยกันค่ะโอ้ยครูให้คิด1นี่คิด3ไปเหรอใช่เลยค่ะก็วิธีแรกนะคะเราจะต้องแต่งเพลงขึ้นมาค่ะว่าแต่งเพลงโอ้มันจะยากไปมันต้องมีโปรดิวเซอร์มีนักร้องมีอะไรหนูแต่งมาแล้วค่ะยาสติดอันตรายยาสติดอันตรายอันตรายมากเลยห้ามไปยุ่งอย่าไปยุ่งกับยาเสพติดโอ้โหเขียนคำคมและความขันติดทั่วโรงเรียนค่ะคำขันหรือคำความขวัญมาคำขวัญค่ะอย่างเช่นบุหรี่ไม่ดีอย่าดีดาค่ะเดี๋ยวเดี๋ยวอย่าเสียตาเธอให้พี่พูดก่อนเป็นมิตรกับหมาบ้าฆ่าฉันให้ตายข้าจะมาขายยาและสุดท้ายเด็ดมากค่ะจะสูบบุหรี่ดมขี้ดีกว่าวิธีที่สามวิธีที่สามจัดบอร์ดค่ะจัดบอร์ดเหรอใช่ค่ะพิมพ์ไหนขอดูบอร์ดเธอสิเฮ้ยเดี๋ยวปาร์ตี้เงียบก่อนให้พิมพ์นำเสนอก่อนยังไม่ถึงตาเธอจัดบอร์ดเกี่ยวกับโรงเรียนสีขาวโรงเรียนของเราเนี่ยจะต้องขาวเพื่อขาวสะอาดค่ะจบยังคะจบแล้ว
คะขออะไรคะถ้าเกิดว่าหนูเสนอไปแล้วใช่ไหมคะหนูเสนอเป็นคนแรกแล้วถ้าเกิดว่าเพื่อนๆมีใครเสนอซ้ำหนูอะค่ะครูอยากให้เขานะคะว่าหนูเป็นคนเสนอคนแรกอะค่ะถ้าใครเสนอคนแรกแล้วมีคนมาเสนอซ้ำเนี่ยครูไม่ให้อยู่แล้วเพราะว่าถือเป็นการลอกครูจะต้องลงโทษอย่างหนักเลยขอบคุณมากเลยนะคะครูแล้วเพื่อนๆเสนอกันเลยสิพี่ตาเอาเลยนี่เอาแล้วอยู่ทำไมเราครับเอาเลยให้เพื่อนเสนอสิคะครูไม่ต้องค่ะขออะไรคะครูเพื่อนๆเขาเสนอกันหมดแล้วไปเสนอกันตอนไหนคะครูก็ตอนก่อนเข้าห้องอ่ะครูก็เจอเพื่อนๆเนี่ยครูก็รีบมาเสนอครูกันใหญ่เลยทุกคนแบบตื่นเต้นดีใจที่ได้เสนอโครงงานไงคนมาเสนอกันหมดแล้วค่ะถ้างั้นหนูคนสุดท้ายหรอคะใช่เพื่อนๆเขาเสนอเรื่องอะไรกันบ้างล่ะคะก็เสนอเหมือนของเธอเป๊ะเลยนะอย่างคำขวัญน่ะคำขวัญรณรงค์อ่ะของนิตาไงใช่ไหมนิตาเสนอคำขวัญมาเหมือนเธอเป๊ะเลยเพลงรณรงค์ยาเสพติดของคลาสบอร์ดจัดรณรงค์โรงเรียนสีขาวของปาร์ตี้มาเธอเป๊ะเลยฉะนั้นก็แปลว่าเพื่อนๆเขาแอบลอกหนูใช่ไหมคะไม่ใช่เด็กหญิงพิมพ์เดี๋ยวครูจะจัดการเธอทีหลังอ่ะทุกคนครูไปคุยกับผอ.มาแล้วนะคะผอ.ชอบมากกับโครงงานทั้ง3ของห้องเราเนี่ย wow. ก็เลยตัดสินใจว่าทั้งคำขวัญของนิตาเพลงของคลับและบอร์ดของปาร์ตี้ได้รับเลือกค่ะ wow. แล้วก็ทุกคนจะได้เกรดสีทุกวิชาเลย yeah.เธอไปลอกเพื่อนมาใช่ไหมใช่ค่ะก็หนูไม่ได้ต้องใจแล้วค่ะแล้วลอกมานะเหมือนเป๊ะเทะเดะเอาลอกมาเนี่ยก๊อปปี้มาทั้งรุ่นเอามาอะแดปอะไรบ้างนะยังพอไหวนี่เล่นลอกก๊อปปี้เพสมาเลยอย่างเงี้ยไม่ได้นะคำขวัญนี่อะไรดมพี่อะไรนี่เป๊ะหมดบอร์ดของปาร์ตี้นี่เธอเขียนมาเห็นกับว่าไปถ่ายรูปของเขามาเลยอ่ะแล้วเพลงของคลับนี่เอามาหมดทั้งเนื้อร้องทำนองเมโลดี้โอ้โหงั้นอย่างนี้แปลว่าถ้าเกิดเอามาปรับปรุงครูจะไม่ลงโทษแล้วค่ะ